อะไรเอาจริงแบบดูน่าเครียดอุ้ยเครียดสิแม่มันตัวมันลุมๆใช่ไหมแล้วเมื่อกี้นั่งเสิร์ชดูอาการเข้าข่ายทุกอันเลยไม่ว่าจะหาวตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยมิกกี้มิกกี้อยู่ไหนจ้ามิกกี้เมียว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 จะทำไม้งานน่ะก็มาทอมาแล้วค่ะมาแล้วหยุดเลยหยุดรอเซอร์ชิ่นเซนซิ่งนะจ๊ะอ๋อโอเคงั้นดีเลยไม่นั่งเขินชีค่ะชีไหนค่ะชีเอาดีให้ขอบคุณนะชีไม่ต้องมาแอบบอกว่าเปลี่ยนเรื่องแล้วมาอาบน้ำนานมากจะทำไหมงานทำค่ะถึงแม้เราอยู่บ้านเราต้องแต่งหน้านะคะโอ้โหฉ่ำมากแต่งแว่นสงกรานต์กันน้ำอะไรปะใช่กันน้ำกันคนสาดได้เลยแต่แต่งงานขนาดนี้ทำไมเหมือนแต่งร้อนมากเลยนะหนูขอไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำก่อนน้ำไม่มากโอเค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 โอ้ยหิวน้ำมากเลยแม่มีอะไรกินเลยอ่ะมีแต่น้ำเปล่าหรอแม่ทำไมไม่มีอะไรกินเลยแม่ตายแล้วกลางวันนี้หนูจะอยู่ยังไงเนี่ยในตู้เย็นมีแต่น้ำเปล่าอ่ะเราจะกินอะไรกันดีอ่ะฮะหนูหิวหรอไม่ต้องห่วงเลยวันนี้แม่สั่งเฟรชเกตมาให้แล้วรับรองว่าหนูจะมีอาหารได้กินตลอดทั้งวันแน่นอนมิกกี้คืออะไรอ่ะแม่เฟรชเกตห้างใหม่หรอไม่ใช่ห้างแล้วก็ไม่ใช่ตลาดด้วยจ้ะอยากรู้นะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูเลยตามมานี้เลยจ้ะเฟรชเกตคืออะไรคืออะไรคะไม่ใช่ตลาดไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เฟรชเกตคือสตาร์ทอัพที่ปกติเขามีบริการส่งวัตถุดิบให้กับร้านอาหารแต่ตอนนี้เขามีบริการเพิ่มเติมส่งวัตถุดิบให้กับคนทั่วไปอย่างเราถ้าอยากทำอาหารใช่ไหมก็ต้องไปตลาดตัวกด Fresh Get เข้าไปเลย www.freshget.co เพียงเท่านี้นะแกก็จะได้แบบว่ามีตลาดอาหารอยู่ในโลกออนไลน์ตลาดสดออนไลน์ใช่เยอะมากจริงนะคะแล้วนี่มาดูของเลยค่ะมีของส่งทุกวันมีของเยอะมากใช่กุ้งแชร์ผักผลไม้นมถูกต้องมีหมดทุกอย่างอุ้ยราคาโอเคนะใช่แล้วก็คือมาส่งให้เราดีไม่ต้องออกไปเสี่ยงด้วยนอกบ้านเชื้อโรคหรือว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากเปิดเว็บไซต์นะแกก็เปิดในนี้ได้เลยจ้ะแอปพลิเคชันอ๋อมีในแอปด้วยใช่ไหมใช่เพื่อความสะดวกก็มาได้เลยเลือกของอยากซื้อของอะไรนะคะกดเลือกสินค้ามันก็จะไปอยู่ที่ตะกร้าเลือกไปในนี้พอสั่งเสร็จก็กดสั่งเลยนะคะแล้วก็กดวันที่รับสินค้าวันที่เราอยากให้เขามาส่งวันไปเลยใช่ระบุวันใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เลือกเวลาเสร็จปุ๊บกดยืนยันอ๋อในนี้เขาใส่เงินยังไงอ่ะแกก็จ่ายเงินนะคะผ่านทางบัตรเครดิตหรือจะเป็นโอนเงินผ่านธนาคารก็ได้อุ้ยง่ายเนาะไม่เพียงเท่านั้นตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยสั่งครบ 40,000 บาทโอ้โห 40,000 เลยหรอสั่งครบ499บาทเฟรชเกตจะมาส่งให้กับมิกกี้ฟรีฟรีเลยโอ้ตายแล้วคือเราก็เลือกช็อปไปจนแบบว่าเบอร์499ก็ได้ส่งฟรีแล้วใช่สั่งเลยสั่งเลยค่ะแม่กดสั่งไปเลยไม่ต้องห่วงจ้าสั่งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาส่งที่หน้าบ้านของเราโอ้ยดีเลยหิวมากเลยท้องร้องจ๊อกๆไปหมดแล้วได้ยินเสียงเลยมันทีนี้จ๊อกอยู่พอดีเลยค่ะเฟรชเกตสวัสดีค่ะมานี่ได้เลยค่ะโอ้โหของเต็มเลยสวัสดีค่ะกัดพร้อมเดี๋ยวนี้มิกกี้มานี่เร็วมาดูนี่จ้าเฟรชเกตนะจ๊ะที่แม่สั่งมาของเยอะมากเลยเยอะมากไม่ทางอีกนิดนั่นแหละหน่อยแล้วค่ะโอเคเนื้อลิ้นวัวอาร์เจนตินาสไลด์ปลาเจอเนสเนื้อโมโมสไลด์ค่ะพริกจินดาแดงมีเห็ดหมูดำกรุบตัดผักไปนอกมีไข่ด้วยนะนี่ขนาดจะอยู่นนทบุรีนะก็ยังมาส่งได้ดูแล้วกันรถดีจริงของก็ดีแถมมาส่งนะมาเลยแต่แกเอาข้าวเป็นใช่ไหมไม่เป็นแล้วเมื่อกี้แกเป็นอะไรเอาจริงแบบดูน่าเครียดอุ้ยเครียดสิแม่มันตัวมันลุมๆใช่ไหมแล้วเมื่อกี้นั่งเสิร์ชดูอาการเข้าข่ายทุกอันเลยไม่ว่าจะหาวตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกคือมันจะเป็นแบบว่าเนื้อเบียดแล้วมันอาการร้อนมันไม่ถึงขั้นเนื้อเบียดอาการไม่ดีอย่างเงี้ยไปคุยกับหมอไหมล่ะไม่เอาไม่ถามตายไม่ถามไปข้างนอกเลยแต่แค่คิดว่าหมออยากเจอแกไหมตามหมอก่อนไม่เด
ช่ว่าจะให้ไปโรงพยาบาลอยากคุยกับหมอปะอยากอยากให้หมอวินิจฉัยปะถูกงั้นวันนี้อยู่บ้านนี่แหละจะนัดหมอให้ยังไงอ่ะสัตวแพทย์เป็นคอเดี๋ยวจะนัดหมอให้ผ่านออนไลน์วันนี้มาออนไลน์เต็มๆเลยขอก็สั่งออนไลน์ละมีหมอออนไลน์ด้วยจริงอ่ะโอเคแน่นอนคือเป็นหมอตัวเป็นๆหมอที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้คำปรึกษาแต่ว่าทวนตัวร้อนๆเหมือนกันเนี่ยนัดเลยนัดเลยนัดเลยทำไงอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปไปทำเลยค่ะโอเคก็จะอธิบายฟังนะสำหรับแอปชีนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ปรึกษาหมอบนสมาร์ทโฟนไม่ต้องไปโรงพยาบาลพอเข้ามาปุ๊บอันแรกเลยค่ะโคโรนาไวรัสกดเข้าไปปุ๊บค่ะเข้าไปที่คัดกรองโควิดใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลือกคุณหมอเลยอุ้ยมีคุณหมอให้เลือกเป็นแคตตาล็อกนี้เลยเหรอดูพอเลือกคุณหมอเสร็จปุ๊บก็เลือกทำการนัดหมายทำการนัดหมายเสร็จเลือกวันที่แล้วเลือกเวลาเลือกพิมพ์แชทกับหมอก็ทำได้อยากจะโทรคุยกับหมอแบบนี้ก็ทำได้แต่ใหม่ที่สุดแล้วก็ทันสมัยที่สุดเลยเซลฟี่แต่งเซลฟี่กับหมอหรอวิดีโอคอลคุณหมออุ้ยดีนะจะหมอผู้ชายหมอผู้หญิงก็ได้ดีมากจริงไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช่แล้วก็หนูจะเลือกช่องทางจ่ายเงินจะเป็นโอนเงินผ่านบัตรตามที่หนูสะดวกได้สะดวกแต่มันมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ใครที่เข้ามาเป็นผู้ชายเนี่ยเขามีโค้ดมีโค้ดโปรโมชั่นด้วยเหรอคะใช่ก็คือใส่แค่ CW COVID ทิปปึ๊บเข้าไปปรึกษาฟรีเพียงเท่านี้นะรอได้เลยแล้ววันนี้หมอมีคิวว่างด้วยกดจองให้แล้วเดี๋ยวจะพาไปเจอนี่ฉันนัดหมอให้นะใกล้ถึงเวลาแล้วนะใช่จริงด้วยค่ะถึงเวลาใกล้ถึงเวลาแล้วเปิดแอปทีวีเดี๋ยวนี้เลยแพทย์หญิงพิรยาพิรยาโอเคกดเข้าไปเลยใช่ไหมกดเข้าไปเลยสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะพิรยาค่ะวันนี้มีอะไรให้ช่วยคะคุณหมอค่ะหนูอะค่ะเหมือนรู้สึกตัวลุมๆอะค่ะคุณหมอเลยเครียดว่าอันเนี้ยจะแบบเข้าข่ายแบบติดโควิดไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอไม่ทราบว่ามีอาการมากี่วันแล้วคะประมาณ 2-3 วันค่ะคุณหมอค่ะวันไข้ไหมคะประมาณ 36.8 ประมาณนี้ค่ะคุณหมอคะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะก็จะมีไอบ้างแล้วก็จะเหมือนจะมีเสมหะหน่อยๆค่ะคุณหมอคะมีประวัติอย่างอื่นไหมคะการสัมผัสกับคนที่ทราบว่าติดเชื้อหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ในชุมชนแออัดอะไรอย่างนี้มีไหมคะบางทีต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนั่งรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณหมออ๋อโอเคการป้องกันตัวเองเวลานั่งรถไฟฟ้านี่ทำยังไงบ้างคะก็จะใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไว้แบบถ้านึกขึ้นได้ก็จะล้างมืออะไรเงี้ยค่ะคุณหมอค่ะในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยคือด้วยอาการนะคะความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะคะถือว่าความเสี่ยงต่ำค่ะแต่ยังไงก็ตามคือด้วยประวัติที่มีการเดินทางมีรถไฟฟ้ามีการจับหน้าเนี่ยก็คือถือว่ายังมีช่องทางที่มีโอกาสที่จะรับเชื้อได้นะคะแนะนำว่าควรจะวัดไข้สม่ำเสมอทุกครั้งที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวนะคะอุณหภูมิที่เราให้เฝ้าระวังก็คือถ้ามีไข้ 37.5 ขึ้นตอนนี้ก็อยากให้ป้องกันตัวป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างด้วยนะคะเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะเป็นได้แต่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะคะในคนกลุ่มอายุน้อยอย่างเราเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงไม่ค่อยเยอะที่จะอาการหนักมากหายเองได้นะคะภายใน2สัปดาห์เพราะฉะนั้นพักผ่อนดูแลสุขภาพให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงขึ้นก็พยายามให้เข้านอนก่อน4 ทุ่มนะคะจะเป็นช่วงที่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานได้ดีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็เน้นพวกผักแล้วก็โปรตีนนะคะวิตามินซีกินได้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเสริมภูมิต้านทานนะคะคุณหมอคะแล้วถ้าติดเชื้อโควิดเนี่ยค่ะมันจะมีอาการยังไงบ้างคะคุณหมอก็อาการเด่นๆเลยนะคะ3 อย่างที่เราอยากให้เฝ้าระวังนะคะก็คือไข้ 37.5 ขึ้นไปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะส่วนมากอาการไอเนี่ยจะเป็นไอแห้งแล้วก็หอบเหนื่อยหอบเนี่ยดูจากการหายใจอัตราการหายใจก็จะเร็วแล้วก็ถี่ขึ้นเหมือนเวลาเราเหนื่อยจากการวิ่งมาแบบนานๆมันก็จะเหมือนหายใจเร็วแล้วก็ถี่มากๆแล้วเวลาเหมือนไม่ค่อยได้กินหรือว่าทานอะไรแล้วไม่ค่อยดูรสอย่างเงี้ยค่ะที่พบได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้บ่งชี้ขนาดนั้นก็ต้องมีอาการอื่นประกอบด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงอื่นประกอบด้วยแล้วก็อาการอื่นที่เจอได้เล็กๆน้อยๆก็คือพวกคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคออะไรเงี้ยก็จะยังเจอได้นะคะพวกนี้เจอได้กับโรคอื่นด้วยอย่างเช่นแบบการเป็นหวัดการเป็นภูมิแพ้โดยทั่วไปค่ะเรื่องนี้ถ้ารู้สึกว่าแบบเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะต้องอยู่ในบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะเราต้องทำตัวยังไงบ้างครับถ้าสมมติอย่างในบ้านอยู่กันหลายคนอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอตอนนี้เนี่ยอยากใ
่าใช้ของส่วนตัวร่วมกันเพราะว่ามันติดต่อกันทางน้ำลายนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันสัมผัสจมูกตาปากก็พยายามแยกใช้กันให้หมดช่วงกินข้าวเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่เราถอดแมสนะคะการที่นั่งกินข้าวเราคุยกันไปด้วยเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกินข้าวเนี่ยจานใครจานมันแล้วก็ตามเนี่ยอยากให้นั่งห่างกันนิดนึงนะคะประมาณ 1-2 เมตรก็จะดีก็คือคนละมุมบ้านแต่คุยกันได้นะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือไม่ต้องกินด้วยกันแล้วก็มานั่งคุยกันตอนที่ไม่กินข้าวแล้วก็ใส่แมสคุยกันโดยเฉพาะที่เราอยากให้ดูแลมากๆเลยก็คือผู้สูงอายุนะก็คือยังอยากให้ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้เราต้องเป็นคนที่ไปแพร่เชื้อให้ทำให้ท่านไม่สบายนะคะเพราะว่าถือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากกว่าพวกเรานะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบอุ้ยจะเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราควรไปโรงพยาบาลเลยไหมคะหรือว่ายังไงก็คือถ้าเกิดว่าอาการเข้าข่ายน่าสงสัยเริ่มไม่แน่ใจเริ่มมีอาการเล็กๆน้อยๆแนะนำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันก่อนนะคะเพราะว่าการที่ออกจากบ้านหรือเข้าไปในชุมชนโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเลยที่เราจะไปรับเชื้อใหม่แล้วก็ไปเอ็กซ์โพสกับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้ว่าเขามีเชื้อหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณหมอประเมินแล้วพบว่าความเสี่ยงสูงแล้วก็ต้องการที่จะเข้าไปคุณหมอแนะนำให้เข้าไปตรวจแลบที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันเชื้อนะคะก็แนะนำติดต่อไปที่สายด่วน1422นะคะกรมควบคุมโรคว่าควรจะไปตรวจโรคที่ไหนควรจะเข้าไปที่โรงพยาบาลอะไรแล้วก็จะได้ส่งตัวไปให้ถูกต้องนะคะถูกสุขลักษณะจะได้ป้องกันไม่ให้ตัวเองรับเชื้อเพิ่มด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเองแพร่กระจายเชื้อไปให้คนรอบข้างหรือว่าคนในสังคมเพิ่มด้วยนะคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้แบบเวลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราใส่แมสเนี่ยค่ะก็ถือว่าเพียงพอแล้วหรือเปล่าครับคุณหมอคะถ้าเราจะออกไปเซเว่นไปซื้อของไปซื้อกับข้าวนะคะก็แนะนำใส่แมสทุกครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะต้องล้างมือบ่อยมีใครรับอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำก็ให้หาถุงมือพลาสติกมาใส่ถุงมือคล้ายๆกับที่เขาใส่เวลาทำแฮมเบอร์เกอร์ทำแซนด์วิชนะคะก็คือเป็นถุงมือพลาสติกที่ใส่เวลาออกไปซื้อของเลยเราก็ทำอะไรให้เสร็จซื้อของอะไรให้เสร็จใส่ถุงกำลังจะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็ถอดถุงมือเนี้ยทิ้งไปเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอฝากความมั่นใจนิดนึงค่ะตอนนี้เป็นปัญหาเยอะมากเลยคนเถียงกันว่าเอ๊ะหน้ากากอนามัยหน้ากากที่เราสวมใส่แมสเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนหรือเราต้องแบบว่าปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรคะคุณหมอก็การใส่แมสเนี่ยก็เป็นการป้องกันไม่ให้เราแพร่เชื้อให้คนอื่นแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เจ้าโรคนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราโดยที่เราไม่มีอาการก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนนี้เราอยากให้ทุกคนทรีตตัวเองและทรีตคนรอบข้างเหมือนทุกคนมีเชื้อเพื่อป้องกันไว้ก่อนเลยไม่ให้แพร่กระจายมากกว่านี้แล้วเราก็เลยจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยใส่แมสไว้ก่อนหน้ากากผ้าใส่ได้เนาะใส่ได้ค่ะ okay. เอาแบบลายแมสกับเสื้อผ้าเอาฟิตในวันนั้นได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะวันนี้สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะคุณหมอยินดีค่ะ อยากฝากทิ้งท้ายไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าถ้าสงสัยมีอาการที่เข้าข่ายหรือว่าไม่แน่ใจนะคะก็แนะนำเข้ามาปรึกษาในแผนกที่เป็นแผนกคัดกรองโควิดนะคะในแอปพลิเคชันชีวีคนเนี่ยจะเล็งเห็นว่าการเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากแล้วนะคะคนแพทย์ที่โรงพยาบาลบุคลากรหน้าด่านเนี่ยก็รับภาระเยอะมากแล้วการที่เรามาช่วยกันบนแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือเหมือนช่วยลดภาระหน้าบ้านนะคะแล้วก็คัดกรองคนไข้ได้เบื้องต้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาการใช้งานหรือว่าถ้าอยากฟีดแบคอะไรอยากให้ปรับปรุงตรงไหนนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวจะมี LINE แอดแล้วก็เพจ Facebook ให้สำหรับเป็นช่องทางการติดต่อกับแอดมินไว้ให้ด้วยค่ะได้ค่ะคุณหมอวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุยกับหมอก็สบายใจขึ้นมากเลยค่ะที่แรกกลัวมากกลัวติดโควิดนะจริงแต่การที่มากที่สุดคือความแพนิคต่อไปถ้าเกิดบอกว่าเรื่องนั้นเราก็ไปปรึกษาสุขภาพจิตกับคุณหมอท่านอื่นก็ได้เราจะได้ไม่ต้องกลัวเห็นมีคุณหมอแนะนำอยู่เนาะใช่แต่บอกเลยว่าเห็นปั๊มแค่ดีนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยเราทั้งส่งของเดลิเวอรี่สั่งของต่างๆแล้วไหนจะเป็นเรื่องของชีวีด้วยที่ทำให้เราได้พบแพทย์ทางไกลเขาเรียกว่าเทเลเฮลนะอยู่ไกลแค่ไหนก็ใกล้ถึงหมออีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้มิกกี้รู้สึกแพนิคมากเนี่ยคือเรื่องของข่าวสารที่เราเสียบถูกโอ้ยจริงจริงบางทีเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะคะแต่ถ้าอยากรู้ข่าวที่จริงรู้เรื่องของการปฏิบัติตัวที่จริงเข้ามาใน ymid.or.th หรือจะเข้าไปที่ Facebook ymid official ซึ่งเขาจะเป็นของรวมแพทย์ของย่านนวัตกรรมยุทธีค่ะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆ
ธีการปฏิบัติตัวของหนูว่าควรจะต้องทำอย่างไรและที่สำคัญนะไม่ได้มีแค่ชีวีนะใน YMID เนี่ยรวบรวมนวัตกรรมเพียบเลยอยู่เลยนะก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะในช่วงที่โควิดระบาดกันแบบนี้ค่ะฝากบอกต่อกันด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์อินโนสไตล์ของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ